ส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีการเริ่มฉีดวัคซีนค่ะให้กับเด็กอายุ 5-11 ปีเป็นวันแรกในวันนี้ด้วยค่ะพร้อมกับตั้งเป้าหมายว่าจะฉีดให้ครบกลุ่มเป้าหมายภายในเดือนมิถุนายน2565นี้ค่ะนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานพลังเมืองคนดีก้าวข้ามโควิด -19 คิกออฟวัคซีนโควิด -19 สำหรับเด็กอายุ 9-11 ปีหลังจากกระทรวงสาธารณสุขขออนุญาตให้มีการฉีดวัคซีนแก่เด็กอายุ 5-11 ปีโดยสัปดาห์แรกจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้การขออภัยค่ะได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวน 5,000 โดสและวันนี้มีการฉีดนำร่องแล้วทั้งสิ้นจำนวน 1,000 โดสจึงขอให้ความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและนักเรียนว่ารัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนที่ดีที่สุดให้หลังจากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับการจัดสรรวัคซีนสัปดาห์ละ 5,000 โดสค่ะค่ะทางด้านนายแพทย์จิราชาติเรืองวัชรินทร์ค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บอกนะคะว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีเด็กอายุ 5-11 ปีจำนวนกว่า 90,000 คนค่ะจากการสำรวจมีนักเรียนแสดงความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน 67,567 คนคิดเป็นร้อยละ 75 ค่ะซึ่งกลุ่มแรกที่จะฉีดให้กับกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปีก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคด้วยกันและทุกคนเนี่ยที่ฉีดค่ะก็จะอยู่ภายใต้ของการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดด้วยส่วนเด็กนักเรียนทั่วไปเนี่ยจะมีการดำเนินการผ่านสถานศึกษาแล้วก็จะมีการฉีดในแต่ละสัปดาห์ไม่ต่ำกว่า 5,000 คนค่ะทั้งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ตั้งเป้านะคะว่าจะฉีดวัคซีนเนี่ยให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดค่ะภายในเดือนมีนาคมนี้ด้วยค่ะ